ระวังภัยไซเบอร์ช่วงที่3ของรายการครับช่วงระวังภัยไซเบอร์นะครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องการหลอกลวงชนิดหนึ่งที่น่ากลัวมากๆเลยนั่นก็คือแอปดูดตังโอ้โหเป็นไงจำได้ไหมเคยได้ยินไหมแอปดูดเงินมันเป็นแอปที่สามารถเข้าไปดูดเงินออกจากบัญชีเราได้หมดเลยถอนเงินออกจากบัญชีเราได้เลยคนที่โดนเรื่องนี้เนี่ยเขามักจะบอกว่ามันเกิดจากสายชาร์จหรือเปล่าเป็นสายชาร์จของที่ไหนก็ไม่รู้ที่เขาเสียบไว้ในที่สาธารณะแล้วเราไปเสียบปุ๊บเนี่ยในนั้นเนี่ยมีการใส่ฝังอะไรบางอย่างเอาไว้พวกอุปกรณ์แฮกเกอร์แล้วก็สามารถเข้าไปดูดเงินจากในบัญชีเราได้หมดแต่อันนั้นก็เป็นไปได้นะเขาได้พิสูจน์ลงแล้วว่าสายชาร์จไม่สามารถใส่อะไรเข้าไปในนั้นได้ใช่เหรอมันจ่ายไฟได้ใส่ซอฟต์แวร์เล็กๆน้อยๆได้แต่ไม่สามารถถึงขนาดที่จะใส่ซอฟต์แวร์ที่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินแดนเราได้ประเด็นที่สำคัญคือพอสัมภาษณ์คนที่เสียหายลงไปลึกเรื่อยๆตอนแรกๆเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ทำอะไรเลยอยู่ดีๆเงินก็หายไปจากบัญชีหมดเกลี้ยงแต่พอไล่ไปไล่มาค่อยๆมีความจริงโผล่ขึ้นมาทีละนิดทีละนิดทีละนิดกลายเป็นเรื่องราวแบบนี้ครับเล่าให้ฟังครับเด็กๆครับเริ่มต้นจากผู้ชายคนนี้ได้รับ SMS ก่อน SMS อีกแล้วSMS แต่คราวนี้ไม่ได้ SMS กู้เงินเป็น SMS 18 บวกคนนี้ก็สนใจก็คลิกเข้าไปเสร็จปั๊บก็จะพาไปหน้าแอดไลน์อีกแล้วแอดไลน์เสร็จปั๊บก็จะไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งแชทเข้ามาสวัสดีครับพี่อยากดู18 บวกไหมคะอะไรเงี้ยใช่ไหมคนพวกนี้ก็แบบว่าต้องทำยังไงบ้างล่ะครับต้องไปห้องลับค่ะอะไรเงี้ยห้องลับอันดับแรกพี่คลิกลิงก์นี้ติดตั้งห้องลับก่อนเลยผู้ชายคนนี้ก็พยายามจะคลิกแอปตัวนี้มันไม่ผ่านสโตร์เหรอครับไม่ผ่านค่ะเพราะว่ามันเป็นห้องลับมันอยู่ในสโตร์ไม่ได้เดี๋ยวคนอื่นรู้คนนี้ก็แบบอยากเข้าไปใช่ไหมพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาก็ไปเจอหน้าติดตั้งแอปซึ่งหน้าติดตั้งแอปเนี่ยมันเป็นแอปหลอกแอปที่ดูดตังเราได้ใช่แอปที่ดูดตังเราได้เนี่ยมันจะเป็นแอปหลอกนะฮะหน้าตาของแอปเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้แล้วก็ตั้งค่าให้เราเปิดเพื่อเช็คยอดค้างบัญชีหรือเปิดเพื่ออะไรเงี้ยเราเข้าไปทำธุรกรรมตามนี้นะไม่ว่าเขาจะหลอกในรูปแบบ18 บวกหรือจะหลอกว่ามีภาษีคงค้างอยู่จะโดนภาษีย้อนหลังอะไรเงี้ยทำให้เรากลัวเราเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเราไปเปิดฟังก์ชันต่างๆความจริงที่เราเห็นกับสิ่งที่เกิดขึ้นมันคนละเรื่องกันที่เราบอกว่าเช็คยอดค้างชำระภาษีเรากดปุ่มนั้นปุ๊บจริงๆปุ่มนั้นคืออนุญาตให้รีโมทจากข้างนอกเข้ามาควบคุมเครื่องได้คำสั่งที่1แต่เขาทำหน้ามาแปะบังไว้ทำให้เรากดโอเคปุ่มนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าอนุญาตให้คนอื่นรีโมทเข้ามาได้คำสั่งที่2คือยืนยันการชำระภาษีถูกไหมกดเปิดปุ๊บคำสั่งที่2เบื้องหลังที่แท้จริงคืออนุญาตให้แอปตัวที่ทำงานอยู่ซ่อนตัวเองอยู่ด้านหลังเครื่องได้โดยที่ไม่โผล่มาบนหน้าจอเหรอใช่โอ้ my god ข้อที่3แจ้งเตือนข้อมูลภาษีให้กดเปิดอันนี้ปุ๊บคือการเปิดให้เราใช้กล้องใช้การอัดบันทึกหน้าจอได้มันหลอกเราไงเหรอเสร็จปั๊บคราวนี้พอเราเปิดทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยปิดเครื่องทิ้งไว้เฉยใช่ไหมระหว่างวันเนี่ยคนนี้ก็จะเข้าไปถอนเงินเบิกเงินสแกนจ่ายโอนเงินให้คนนู้นคนนี้มิจฉาชีพได้ทำการอัดบันทึกหน้าจอไว้หมดแล้วพออัดบันทึกหน้าจอก็จะรู้รหัสผ่านของการเข้าแอปธนาคารเรียบร้อยพอรู้เข้ารหัสผ่านปุ๊บตกกลางคืนปล่อยให้หน้าจอเนี่ยหรือปล่อยให้เครื่องไม่ต้องทำงานเสียบสายชาร์จปุ๊บทิ้งเครื่องไว้นะถ้านั่งเฝ้าดูแล้วเห็นไม่ใช้เครื่องสักประมาณ 2-3 ชั่วโมงแสดงว่าหลับแล้วหลับปุ๊บเข้าไปเลยครับเปิดแอปธนาคารหน้าจอไม่มีอะไรด้วยไม่ทำงานด้วยเพราะซ่อนอยู่เบื้องหลังเปิดแอปธนาคารใส่รหัสผ่านถอนเงินออกไปให้หมดนี่คือเหตุผลที่คนที่ประสบเหตุทางด้านนี้เขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วพอตำรวจไปสืบสวนเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะอะไรรู้ไหม ตอนแรกๆเขาโดนหลอกว่าเขาเหมือนจะต้องไปดูภาพ18+เขาเลยอายไม่กล้าบอกคนกลัวคนหาว่าเอ๊ะทำไมคุณไปดูภาพโป๊ล่ะเขาก็เลยปิดบังความจริงเอาไว้พอปิดบังความจริงไว้ทำให้คนอื่นๆกลัวไปหมดเลยมันจะเป็นไปได้ไงอยู่ดีๆมือถือเราอยู่เฉยๆถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเนี่ยอยู่ดีๆเงินจะออกจากบัญชีเราได้ไงนะรหัสปลดล็อกหน้าจอรหัสเข้าแอปธนาคารรหัสต่างๆเนี่ยมีซ้อนทั้ง 2-3 ชั้นมีทางเดียวที่เขาจะรู้ได้คือเขาอยู่กับเราตลอดเวลาเขาเห็นหน้าจอเราอยู่ตลอดเวลาทีนี้หลายคนอาจจะกลัววิธีนี้นะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะเคยไปทำอะไรแบบนี้ไว้แล้วหรือไม่หรืออาจจะมีพวกโปรแกรมหรือแอปไม่หวังดีแอปที่จะหลอกดูดเงินเราฝังอยู่ในเครื่องเราหรือเปล่าเราอาจจะเผลอไปรับมาแล้วเรามีวิธีแนะนำด้วยคุณสามารถเช็คเครื่องคุณได้นะวิธีการคือเข้าไปที่ตั้งค่านะครับในเมนูตั้งค่าในเครื่องของทุกเครื่องเนี่ยนะโดยเฉพาะสมาร์ทโฟน Android จะมีจุด3จุดอยู่ด้านบนขวานะครับคลิกเข้าไปจุด3จุดบนด้านบนขวานั้นจะมีอยู่1เมนูที่เรียกว่าการตั้งค่าพิเศษคำว่าการตั้งค่าพิเศษคือเมนูที่จะเข้าไปปลดสิ่งต่างๆที่เป็น setting standard ของเครื่องถ้าโจรคนนั้นติดตั้งแอปไปแล้วเขาจะป้องกันเรากลับไปปิดอีกครั้งหนึ่งโดยการปิดเมนูการตั้งค่าพิเศษไว้เพราะฉะนั้นวิธีเช็คง่ายๆถ้าคุณเข้าไปใน setting แล้วคุณไปเลือกตั้งค่าพิเศษถ้าคุณกดตั้งค่าพิเศษปุ๊บมันเด้งกลับมันไม่เข้าแสดงว่าคุณโดนแล้วครับให้แนะนำเลยนะครับว่าให้รีบลอกรูปและวิดีโอในเครื่องออกแล้วรีเซ็ตเครื่องแบบลบทุกอย่างในเครื่องแล้วเริ่มต้นเซตอัพเครื่องใหม่ไม่เช่นนั้นนะครับไอสิ่งที่ซ่อนอยู่ในเครื่องของคุณแล้วเขาปิดการตั้งค่าพิเศษเอาไว้อาจจะทำงานเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าคุณเข้าเมนูตั้งค่าพิเศษไม่ได้แสดงว่าเครื่องคุณมีใครสักคนมาปิดมันไว้นะครับอันตรายมากๆเลยระวังตัวไว้ด้วยนะครับวันนี้เรามาบอกกันนะครับสำหรับระวังภัยไซเบอร์นะครับ